Noob WK 310 เป็นโนไฟฟ้าตัวนี้กำลังฮอตในช่วงนี้เลยนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบแบบสั่งการมันสมจริงมากๆนะฮะเหมือนได้เล่นแกลนเปียโนตัวใหญ่ๆเลยนะครับมาลองฟังกันเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวนะครับเปียโนไฟฟ้าตัวนี้นะครับกับ Noob WK 310ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยกำลังฮอตในช่วงนี้เลยนะฮะพูดถึงดีไซน์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูนะฮะอันนี้เป็นสีขาวนะครับจริงๆแล้วตัวนี้จะมี2สีนะครับคือสีขาวกับสีดำแต่สีขาวขายดีมากนะครับเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังด้านหน้าพอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้พับเก็บได้มีสแตนโน้ตด้านหน้าสามารถวางโน้ตได้ครับฟังก์ชันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบแบบสั่งการกดค้างอะไรงี้เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนระบบทัชชิ่งนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันสมจริงมากๆนะฮะเหมือนได้เล่นแกลนเปียโนตัวใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดสาธิตให้ดูนะครับเอาเป็นกดเบาๆก่อนเนาะน้ำหนักนุ่มนวล นะครับพอสมควรผมลองกดดังๆดูนะครับประมาณนี้นะครับผมน้ำหนักดีนะครับทัชชิ่งเนี่ยเด้งติดมือดีมากเลยนะครับสำคัญคือสีเหมือนงาช้างเลยนะฮะถ้าเป็นริมขาวเหมือนสีงาช้างมากๆสวยงามครับต่อไปเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับหรือปุ่มใช้งานต่างๆนะครับก็จะมีด้านซ้ายมือด้านบนตรงนี้เริ่มจากวอลลุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับความเบาดังนะครับอันต่อมาก็จะเป็นวอยซ์หรือเลือกเสียงอันนี้เป็นเมโทรนอมนะครับอันนี้เป็นเรคคอร์ดสามารถเรคคอร์ดสิ่งที่เล่นลงไปได้นะครับอันนี้เป็นหยุดเป็นโอเคอันนี้เป็นฟังก์ชันอันนี้เป็นปุ่มเขาเรียกว่าปุ่ม Data นะครับปุ่มหรือเลือกเสียงสมมติว่ากดที่วอยซ์ตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกเสียงได้เลยในเครื่องนี้มีเสียงทั้งหมด127เสียงนะครับในตัวเลยนะส่วนด้านล่างตรงนี้นะฮะจะเห็นเป็นตัวหนังสือนะครับภาษาอังกฤษก็คือเป็นปุ่มคีย์ลัดเอาไว้ใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะครับด้านบนจะมีปุ่มคำว่าฟังก์ชันนะฮะปุ่มนี้กดแล้วสามารถกดพวกนี้ได้หมดเลยด้านล่างนะครับเริ่มจากตรงนี้เป็นทัชชิ่งก็มีตั้งแต่หนักไปเบาเลยหรือปิดไว้ก็ได้ต่อมาเป็นทรานสปอร์ตต่อมาเป็นปรินท์วอยซ์นะครับหรือการแยกเสียงนะฮะอันนี้เป็นดูโอวอยซ์ดูโอวอยซ์ก็คือการผสมเสียงนะครับต่อไปนี้เป็นเพอร์คัชชั่นต่อด้วยรีเวิร์บแล้วก็คอรัสนะครับกดที่ฟังก์ชันนะฮะวิธีการใช้งานกดค้างไว้แล้วก็อยากเลือกฟังก์ชันไหนก็สามารถกดได้เลยเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมนำเข้าสู่การใช้งานแบบคร่าวๆเอาเป็นว่าเล่นได้ง่ายๆสบายๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการสอนใช้ปุ่มคีย์ลัดต่างๆแบบคร่าวๆให้ดูกันนะครับเริ่มจากเสียงเปียโนที่ผมเล่นตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดต้องการรีเวิร์บนะครับเหมือนเดิมเลยกดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดที่รีเวิร์บออนตรงนี้ออนคือเปิดออฟคือปิดครับแล้วเราก็จะได้เสียงคอรัสออกมาถ้ากดปิดกดฟังก์ชันแล้วก็กดปิดรีเวิร์บตรงนี้กดอีกหนึ่งทีเสียงเปียโนก็จะไม่มีเสียงรีเวิร์บนะครับก็จะเป็นเสียงแข็งๆแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของการใช้ปุ่มคีย์ลัดไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็ช่างให้กดปุ่มฟังก์ชันก่อนเสมอนะครับคราวนี้มาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะฮะผมจะยกตัวอย่างสัก 2-3 เสียงแล้วกันเริ่มจากเสียงเปียโนอันนี้อาจจะใส่รีเวิร์บมาให้เขาด้วยเสียงเปียโนก็คุ้นเคยครับแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมจะลองสุ่มไปสักมันมี127ใช่ไหมแล้วลองสุ่มสัก24เป็นเสียงเป็นเสียงกีตาร์นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเสียงกีตาร์มีอีกเยอะเลยคราวนี้ผมอยากลองใส่คอรัสดูบ้างใส่คอรัสด้วยใส่รีเวิร์บด้วยนะครับเสียงจะเป็นยังไงเสียงก็จะดูอวกาศขึ้นนิดนึงนะครับอ
แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนแล้วกันคร่าวๆสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะลองมันมีคำว่าเปอร์คัชชั่นด้วยก็คือน่าจะเป็นเสียงกลองนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูกดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดออนเปอร์คัชชั่นตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเป็นเสียงเปอร์คัชชั่นนี้เป็นต้นนะครับอันนี้จะเป็นเสียงดิบๆเลยถ้าเราอยากได้อย่างอื่นแล้วก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปจะได้มีเสียงก้องๆนิดนึงนะครับหรือจะเล่นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะมีหลายเสียงให้เลือกเลยลองไปเล่นกันดูนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นโนตัวนี้แบบเสียงเต็มๆเลยเราจะไม่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้ไมค์เนี่ยจ่อเข้ากับตัวเป็นโนเลยแล้วก็จะให้ได้ยินเสียงของเจ้าตัวนี้แบบ 100% เลยว่าเล่นออกมาแล้วมันดูเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีเสียงเหยียบพีเดิลก็แก๊กๆบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเราใช้ไมค์สดอัดเลยมาลองฟังกันเลยครับ